สวัสดีปีใหม่ไทยทุกคนกันด้วยนะครับในวันนี้แ ป๊บนึงตอนนี้เป็นเวลา 3:54 ทุกคนก็คิดเอาว่ากูมีแรงมาอัดได้ไงนะครับคลิปในตอนนี้ก็คือแต่คือช่วงเย็นๆเนี่ยกูไปเล่นสงกรานต์ไหมแล้วแบบเชี่ยโคตรเหนื่อยนะครับตอนนี้พี่รู้สึกว่าแบบโคตรง่วงอ่ะแต่พี่ก็ต้องแบบแหกตามาอัดคลิปให้น้องๆดูน้องก็คิดว่าพี่น่ารักน้องๆแค่ไหนแต่กับการแค่กดไลค์ซับตะไคร้กดแชร์แค่เนี้ยมันยากนักหรือไงครับตอบพี่ทีก็แค่นั้นแหละก็กดไปมันไม่ได้มีอะไรมากมายก็แค่ใช้แรงนิดหน่อยกดไลค์แค่นั้นแหละแล้วก็อย่าลืมไปอุดหนุนไก่ตันร้านซันคุงด้วยนะครับก็ช่วงนี้ก็สงกรานต์ผ่านไปแล้วนะครับก็กูเชื่อแหละพวกมึงไม่ได้เล่นกัน3วันหรอกไอ้เหี้ยมีวันที่4วันที่5มาอยู่แล้วครับพวกมึงอ่ะก็อย่าลืมไปอุดหนุนไก่ตันซันคุงกันด้วยนะครับก็ตอนนี้ก็เปิดทุกวันนะครับก็มีโมจิตื่นดาบคู่6หมัดนะครับอ่ะพี่แนะนำอันนี้เลยถ้าแบบว่าสุ่มคุ้มที่สุดในร้านพี่นะครับน่าจะเป็น199นะครับคุ้มมากเห็นมั้ยแม่งเหลือ3รหัสอ่ะคุณไม่ได้เติมแค่วันเดียวนะครับเหลืออยู่แค่3รหัสคือขายดีมากๆนะครับคนได้ไปเยอะมากๆและดีใจมากๆแน่นอนว่า199ทุกคนมีสิทธิ์ได้ V4 จะขอย้ำว่ามีสิทธิ์ได้ V4 นะครับทุกคนไม่ใช่ว่าได้ 100% นะครับแต่มีสิทธิ์ได้แต่ว่าก็199นี่คือได้ดาบคู่โอเด้งได้มังกรดาบคู่ได้โมจิดาบคู่แถมยังเป็นโมจิตื่นด้วยนะครับแล้วก็บางรหัสเนี่ยจะมีเผ่า V4 ตั้งแต่เทียร์1ไปจนถึงเทียร์10เลยบางรหัสมีโยรุติดไปด้วยบอกเลยว่า199นี่คุ้มมากๆอย่าลืมไปหนุนกันด้วยนะครับเดี๋ยวพี่จะทิ้งลิงก์เว็บไว้ด้านล่างไก่ตันที่ดีต้องไก่ตันซันคงจำไว้ซะจุ๊งวะคือกูไปขายไก่ตันแป๊บเดียวคือเน็ตกูหลุดเลยเหรอแล้วก็แน่นอนนะครับน้องๆก็อย่าลืมที่จะไปอุดหนุนเสื้อไอ้ไก่เสื้อโคตรสวยนะครับจากนักออกแบบก็คือเด็กข้างบ้านกูเองโอ้ยแต่ไม่ใช่ก็คือนักออกแบบจากอิตาลีนะครับคือกูตอแหลมาตั้งหลายคลิปว่าจากฝรั่งเศสคลิปนี้กูเสือกไปอิตาลีเฉยไอเวนเอาง่ายก็คือพี่โมไม่เนียนนะครับความลับแตกละ CM มึงออกมานี่ดิมาให้กูตบหน่อยวันนี้เราจะมาเล่นเซตเก่ากากเกลื่อนนะครับไม่ใช่เซตเก่ากากเกลื่อนเสียมันเป็นคอมโบที่เรียกได้ว่าแบบก่อให้เกิดพวกบ้าบกฟุตโคตรเยอะครับก็คือคอมโบนี้ยัดคาบูชาไปเฮ้ยกูยังจำได้อยู่เหรอเนี่ยพี่นึกว่าพี่ลืมไปแล้วคอมโบนี้แต่กูยังจำได้อยู่เพราะว่ามันเป็นคอมโบที่เอาง่ายๆคือพี่ไม่ได้เล่นโคตรนานนะครับประมาณสัก3ปีได้มั้งไม่ได้เล่นอ่ะพี่ก็เลยรู้สึกว่าแบบเชี่ยกูยังจำได้เหรอวะเนี่ยคือประเด็นคือบกฟุตเปิดมา2ปีครึ่งไงโอเคเดี๋ยวพี่จะขอรีสเตทก่อนแล้วกันเพราะตอนนี้กูเล่นเป็นสายผลอยู่ไม่มีอ่ะคือมันเซตเนี่ยมันต้องเล่นเป็นสายดาบไงเดี๋ยวรีก่อนแป๊บนึงเสียโลบักอีกแล้วสาวเอ้ยอัดคลิปทีเลยเสียโลบักตลอดน้องก็อย่าลืมไปซื้อเสื้อพี่ด้วยครับพี่จะได้มีโลบักมาอัดคลิปให้ทุกคนดูครับ คือพี่ใช้โลบักทุกคลิปเลยอ่ะและที่สำคัญนะครับทุกคนไก่ตันซันคงนะครับลิงก์เว็บอยู่ด้านล่างมึงออกมากูต่อให้มึงเล่นผลพะเลยถึงคอมโบนี้จะไม่สามารถตบพวกผลพะได้แต่ก็มึงก็ออกมากูจะยัดทูชิตะแทงมึงรู้ผลเกิดกูไปละฮะตามนั้นครับน้องๆเอาง่ายๆก็คือโปวาร์ปไปเก็บผลนะครับตะกี้นี้น้องๆก็ไม่ต้องตกใจนะครับไอสัตว์เอ้ยไก่ตาร้านไหนวะตะกี้เนี่ยก็เผื่อทุกคนยังไม่รู้นะครับว่าไก่ตันนะครับก็เขาจะแบบใช้โปรฟาร์มนะเว้ยแต่ร้านพี่ไม่ใช่นะครับน้องๆเพราะฉันก็ซื้อร้านพี่ดีกว่านะครับปลอดภัย 100% รหัสมีปัญหาเคลมให้ดูรหัสทักเพจได้เลยเดี๋ยวกูรีเซิร์ฟแป๊บนึงไอ้สัตว์เซิร์ฟนี้รู้สึกว่ามันจะเงียบเหงาเลยกันเลยคิตตันช็อปร้านบริการกดผลเกมพาสและเติมเพชรแบบออสตาและมีบริการเติมโลบักแบบ VIP เรท6และก็เติมแบบ ID พาสคนที่คิดไปไกลสุดท้ายก็ต้องเติมน้ำมันอะไรวะนี่ไม่เกี่ยวนี่หว่าเน้นตอบไวตอบจริงและตอบชัวร์ให้บริการรวดเร็วทันใจมีทั้งแบบเว็บและแบบเพจสามารถไปใช้บริการกันได้ลิงก์อยู่ด้านล่างนะครับจุ๊บคือซาดนี้กูจะไม่เจอคนเล่นกับกูจริงๆใช่ไหมฮะกูย้ายเซิร์ฟมา10กว่าเซิร์ฟแล้วนี่ไม่เห็นมีเลยกูก็ยังสุ่มได้ผลกากชีวิตเฮ้ยใครมาโซอะไรแถวนี้มึงมาโซพลังพาวเวอร์แถวนี้หรออุ้ยไม่ทันอุ้ยโอ้ใจเย็นก่อนโอ้กูไม่ชินอะไรสักอย่างเลยตอนนี้อุ้ยเนี่ยไอ้เหี้ยโคตรปิงอ่ะมึงก็มาไอ้ยันเน็ตโคตรปิงมึงโปรไหมนี่เอ้ามึงก็มาครับอุ้ยนั่น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 อุ้ยเชี่ยโคตรปิงอ่ะอ
แล้วกูไม่ยอมด้วยกูจอมแม่งตายอ่ะแค่นั้นแหละมึงจะมาต่อยกูแล้วก็หนีหน้านั้นได้แบบนี้ไม่ได้นะเข้าใจไหมมึงเข้าใจไหมต่อให้ปิงจะเป็นร้อยเป็นล้านกูก็จะตบมึงให้ได้ไอ้ไก่กูระเบื่อให้พวกมาทำทรงแล้วก็จะหนีมึงเหมือนกันไอ้พระตายซะท่อโอ้ยมึงอยู่มาลีนหรือยังเนี่ยโอเคพระอยู่มาลีนนะครับเพราะฉะนั้นมึงก็ตีกูไม่เข้าครับไอ้ปัญญาอ่อนยังดูกันขนาดนี้แล้วพวกมึงยังไม่กดไลค์ก็จะไปใครกดแชร์อีกใช่ไหมพี่รู้เพราะฉะนั้นในเมื่อน้องๆได้ยินเสียงพี่แล้วก็ซับตะไคร้ไลค์แชร์คลิปนี้ซะกูรู้พวกมึงดูกันแล้วไม่ค่อยอยากกดหรอกกดซับกดไลค์อ่ะเลอะเทอะนะครับช่องอื่นน่ะมึงไม่ต้องกดหรอกเว้ยมึงกดในช่องพี่ช่องเดียวเข้าใจไม่ต้องรักกูพูดงี้เนี่ยคนอื่นนี่กำหมัดแล้วนะไอ้พวกยูทูบเบอร์ที่มันแบบสาย PVP อ่ะครับทุกคนพี่เชื่อเลยไอ้พวกสาย PVP เล่นบ็อกฟุตเนี่ยรู้จักกูหมดกูไม่ได้หลงตัวเองนะแต่พี่มั่นใจนะครับว่าพี่ก็เป็นคนที่แบบทำช่วงแรกๆเลยเอางี้มึงพิมพ์ไปว่าบ็อกฟุต PVP อ่ะมึงกูขึ้นอันดับ1เลยครับเอ้ยทำไมมันไม่ค่อยมีคนเล่นวะมันมีแต่เด็กเล่นน่ะไอ้พวกแก่ๆแม่งไปเล่นสงการกันหมดละพี่พูดเล่นนะครับทุกคนแต่มันก็คือความจริงนะครับเพราะว่าแบบไอ้พวกเด็กที่มันโตๆหน่อยไม่ใช่เด็กสิไอ้พวกแบบไอ้พวกแก่ๆอ่ะเข้าใจมั้ยแม่งก็จะไปเล่นสงการกันเว้ยก็จะมีแต่เด็กกระโปงนั่งเล่นเกมบ็อกฟุตอยู่ที่บ้านนะกูดูจากทรงแล้วเอามึงรู้จักเซตที่กูเล่นอยู่เปล่ามึงดูนี่ดาบซุยอันดับ1ดาบดำซุยเลยนะเว้ยมึงขวัญเก่งโอ้ยเชี่ยมันออกเซิร์ฟอุ้ยกูโมจนมึงออกเซิร์ฟเลยเหรอเพื่อนขี้กลัวเกินน้องๆก็คิดเอานะครับกูโมจนแม่งออกเซิร์ฟอะไอ้10เอฟตะกี้เนี่ยขี้กลัวจัดไอ้กระจอกเดี๋ยวพี่จะมาลองทบทวนกับบอทดูนะครับอันดับแรกก็คือแช่อย่างงี้คาบูชายัดนี่ครับแล้วก็ม้วนต่อแล้วก็ปุ้งบิงนี่ครับเออง่ายๆคือคอมโบมันก็จะเป็นประมาณนี้ซึ่งไอ้พวกที่เล่นบ็อกฟุตช่วงแรกๆแม่งก็จะรู้ดีนะครับว่าเขาเล่นกันสกิลกูไม่โดนใครเลยบ่นี่ไงไอ้สัตว์ทำดีมากเพื่อนรักโอ้แต่แม่งปิงจริงเดี๋ยวมึงเจอกูบิงใส่รอก่อนโอ้ยมึงจะรัดกูเพื่ออะไรอ่ะโอ้มึงไม่ให้ด้วยกูเปิดตำราซุยๆด้วยเหรอวะเพื่อนแม่งเอ้ยไอ้ลูกเจี๊ยบคือมึงจะรัดกูเพื่อโอ้โหใช่สิเซตมึงมันเซตใหม่ไงมันก็ฆ่าง่ายกูจะเซตเก่าเซตกูมันเซตเก่าครับน้องเดี๋ยวกูไปเปลี่ยนฝั่งจะมาตบให้หมดเลยพวกมาลินเนี่ยเอาตรงๆคือพี่ไม่ชอบคนที่มาลงมาลินฝั่งเดียวกับพี่นะครับเพราะว่าคืออยู่ฝั่งมาลินในการมันตีกันไม่ได้ไงแล้วแบบพอเราจะฆ่าได้แล้วพวกไม่ชอบมาลาแต่คือมันเหมือนหากินกับเราอะครับทุกคนเข้าใจไหมคือเหมือนมันไม่มีปัญญาฆ่าเองแม่งก็จะมาลาเราอะไอพวกสัมภเวสีไอสัตว์ขอเศษเหลือจากกูมาละเดี๋ยวมึงเจอกูแน่กูจะแสดงให้มึงดูว่าตำราซุยจริงๆอะเขาเล่นกัน10นาทีครับไม่ใช่แบบไอพวกบ้าเลโก้เล่นเที่ยอะไร10นาที30นาทีไอควายอ้าวไม่โดนนี่ไงอุ้ยอะไรอ่ะไอ้หน้าอ่อนมึงก็มาครับมึงไม่เข้ากูก็ไม่เข้าหรอกสวยเพื่อนสวยเอามันสิไม่ใช่เอากูสวยดีมากแจมกูชอบอย่างนี้แล้วกูชอบไอ้เหี้ยลุมกันเองกูชอบโอ้ไอ้สัตว์เอ้ยเจ็บจังวะมันลุมกูหรือมันลุมใครเนี่ยเฮ้ยมันคือศพกูไหมไอ้สัตว์เอ้ยย่างกูอีกแล้วโอ้โหกูว่าทำไมกูตีมึงไม่เข้าเลยมึงเอาตำราผลอะไรนะผลแยกส่วนนะครับทุกคนพี่ตีไม่เข้าเลยอ่ะเราต้องเล่นสายมัดแล้วแหละโอ้โหรีตัวหนีพี่ครับ 3.3 รีตัวหนีพี่ครับน้องๆเชี่ยนี่ขนาดเล่นอะไรนะมันเล่นผลอะไรนะผลบักกี้อ่ะโอ้ตีกูก็ไม่เข้าเอ้ยไม่ใช่กูตีมันไม่เข้ามันยังหนีกูไอ้เหี้ยโคตรขี้ป๊อตกูว่าแล้วทำไมมึงถึงอยู่ได้แค่ 3.3 ไอ้ปัญญาอ่อนคือมึงโผล่หัวออกมาให้กูตบสักตัวได้ไหมฮะไอ้พวกไก่ไม่ใช่มดกี่แต่ในกะลากะลอกเลยน่ะไอ้ควายเอ้ยมาแล้วหนึ่งตัวโอ้โหผองเงือกซะด้วยช่วงนี้เขาเล่นผองเงือกเยอะซะด้วยโยนเอ้ยมึงอย่าเพิ่งหนีกูสักตัวได้ไหมกูขอร้องมึงจะหนีกูเก่งกันไปไล่พวกเนี่ยบ็อกฟุตไม่มีแต่คนปอดแหกอะวะตอนนี้
โหยเชิงหนาเชิงหนาจริงๆโอ้ยเหี้ยตั้งแต่กูเล่นผลเงาไปนี่พวกมึงเอาใหญ่โดนเจ็บ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 กูเล่นกับมึงมากพอแล้วอุ๊ยเหี้ยมันเปิดเผ่าเป็นว่ะกูไม่ตามดีกว่านี่ไงเปิดแล้วใช่ไหมเชื่อบอกฟุตไม่ปิงจังวะไอสัตว์เอ้ยไอมาร์คซักเกอร์เบิร์กมึงดูคลิปนี้อยู่นะมึงรีบแก้เลยนี่ทำอะไรอ่ะไอมึงจะทำอะไรครับไอ้ปัญญาอ่อนตายไปซะสภาพอย่างมึงนี่เลิกเล่นไปถอดบล็อกฟุตแต่เล่นก็โง่เชี่ยกูโคตรบูลลี่เลยอันนี้พี่พูดเล่นนะครับทุกคนเป็นไงครับตำราสุสุยนี่ยังไม่ได้เอาจริงเลยนะพี่ยังไม่เจอพวกคนโทษเลยอ่ะพี่เจอแต่พวกแบบไก่ขี้ป๊อดขี้ลุมอย่างเงี้ยซึ่งพี่แบบมันทำให้พี่แบบแสดงศักยภาพในการเล่นตำราแบบสุสุยไม่ได้เต็มที่อ่ะครับเพราะเราเจอแต่พวกไก่เห็นไหมเนี่ยเจอแต่อย่างเงี้ยเนี่ยไอสัตว์เนี่ยเนี่ยยึกยึกยึกอยู่เงี้ยเนี่ยสเต็ปเยอะจริงๆแต่ก็พอสู้จริงๆเสือกสกิลไม่โดนนะครับพวกอย่างเงี้ยนั่นนี่ไงกูเจาะเกาะให้มานี่สเต็ปเยอะหรอมึงสเต็ปเยอะหรอฮะสเต็ปเยอะกันนักใช่ไหมสเต็ปเยอะสเต็ปเยอะเยอะแค่สเต็ปแต่สกิลไม่มีอะเปล่ายัดไปอีกหนึ่งทีตายเจอแค่สเต็ปครับแต่ไม่มีสกิลไก่อ่ะมึงฝึกจากใครอยู่วะเนี่ยน้องเลิกดูได้แล้วนะไอ้พวกแบบคอมโบวันชงวันช็อตอ่ะมึงมันไม่มีฝีมือครับมาดูช่องพี่ดีกว่าเขาเรียกว่าตอดเป็นสกิลไปมันจะได้สนุกกูแสบคอมากเลยกูพูดนานมากเลยคลิปโอเคเดี๋ยวคลิปนี้พี่ต้องปิดแล้วนะครับทุกคนคือกูรู้สึกว่าแบบไม่ไหวแล้วกูโคตรเหนื่อยเลยไว้แล้วเจอกันในคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้บ๊ายบายครับน้องๆ